สวัสดีครับหมีซีชอบผัดกลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมมากับเมนูข้าวหน้าไข่ข้นปลากระป๋องนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับผมเพิ่งทำเมนูนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเหลือไปเห็นบนชั้นวางเนี่ยมีปลากระป๋องอยู่นะครับเลยลองเอามาประยุกต์ทำเป็นเมนูไข่ข้นดูเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้เราก็ตอกไข่ไก่ใส่ชามไว้3ฟองแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับจากนั้นให้ใส่นมสดลงไปนะแล้วก็ทำการตีๆคนๆนะครับอันนี้จะเป็นปลากระป๋องที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำการตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นให้ใส่ปลากระป๋องลงไปนะครับ1กระป๋องจะมีปลากระป๋อง3ชิ้นแบบนี้พร้อมกับซอสมะเขือเทศนะครับนี่ที่เป็นซอสมะเขือเทศที่มากับตัวปลากระป๋องเลยไม่ต้องเอาน้ำออกนะครับก็คือใส่ผัดคนคลุกเคล้าไปแบบนี้เลยนะครับเราก็ใช้ช้อนเนี่ยตัดตัวปลาเนี่ยให้ออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้สะดวกต่อการกินนะโอเคเราก็ผัดให้มันมีกลิ่นหอมหน่อยนะครับก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปนะใครที่ชอบกินรสเข้มข้นนะครับสามารถปรุงน้ำตาลหรือว่าซอสปรุงรสเพิ่มลงไปได้นะครับอันนี้ผมก็เทไข่ไก่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการคนๆ นะครับให้เป็นลักษณะไข่ข้นจนกว่าไข่เนี่ยจะเซตตัวเป็นลักษณะของไข่ข้นนะครับทำการคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับใช้ไฟประมาณกลางๆนะครับเพื่อนๆใครเคยทำเมนูนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปทีนะครับแล้วทำออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยชอบไม่ชอบนะครับนี่เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่ผมเลือกไปเห็นปลากระป๋องพอดีนะครับเลยลองเอามาประยุกต์ทำดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปราดบนข้าวสวยนะครับทำกินเป็นอาหารเช้ารวมกลางวันไปเลยนะครับอันนี้เป็นมื้อแรกของวันเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเซตตัวเป็นไข่ข้นเรียบร้อยข้าวพร้อมแล้วนะครับกับผักสลัดนะครับนี่ตักใส่ไปแบบนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมไม่ใช้ตะหลิวใช่ไหมครับถ้าใช้ตะหลิวเนี่ยตะหลิวมันใหญ่กว่ากระทะนะครับกระทะอันนี้เป็นกระทะทอดไข่เล็กเนาะถ้าผมใช้ตะหลิวเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะเวลาผมคนมันอาจจะกระเด็นหกนะครับผมก็เลยใช้ช้อนคนแทนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวหน้าไข่ข้นปลากระป๋องนะครับที่นำเสนอในวันนี้นะหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีดชอบผัดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ